สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์รัสานะคะแล้วก็นีรัชชาเป็นนักศึกษาปี4ภาคไอซ์นะคะก็คือโปรเจกต์ของเราทำเป็น Pet Monitoring Environment ชื่อ Pet Me If You Can นะคะก็คือปัญหามาจากปัญหาที่ว่าเวลาแบบเจ้าของของสุนัขไม่อยู่บ้านแล้วก็ต้องปล่อยให้มันอยู่บ้านแบบตัวเดียวก็คือเราก็เลยคิดเป็นโซลูชันเป็น monitoring system ที่ทำให้เราแบบมอนิเตอร์สุนัขของเราได้โดยใช้พวกเซ็นเซอร์ต่างๆติดไว้ตามจุดในบ้านก็คือเราจะมีฟีเจอร์หลักๆ4อันก็คือเป็นทริกเกอร์ให้อาหารตกลงมาเปิดไฟในบ้านถ่ายรูปสุนัขแล้วก็อีกอันจะเป็นเหมือนกับว่ากดปุ่มแล้วก็จะเป็นแบบเสียงเรียกแบบน้องหมาให้มากินข้าวเนี่ยค่ะก็เลยลองดูไลฟ์เดโมนะคะอันนี้จะเริ่มรันโค้ดนะคะทีนี้พอรันโค้ดตัวอัลตราโซนิกอะค่ะเวลามีเพชมาใกล้มีลามีหมามาใกล้อะค่ะมันก็จะส่งแจ้งเตือนไปในไลน์ว่าหมาอยู่ใกล้ๆค่ะแล้วก็จะมีตัวอยู่ตรงนี้ค่ะเป็น LED ถ้าเกิดว่าไฟถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเทคไฟที่มันมืดอะค่ะมันก็จะLED ก็จะติดเป็นอย่างนี้นะคะถ้าสว่างคือมันก็จะดับไปเองก็คือออโต้เปิดไฟให้แล้วก็ใช้ไลท์เซ็นเซอร์ในการดีเทคความมืดความสว่างค่ะแล้วก็ที่นี้ต่อไปจริงๆแล้วทำเน็ตพายมาค่ะแต่ว่าเน็ตพายมันล่มใช้ไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะมารันเป็นเขียนโค้ดเข้าไปเป็นแมนนวลเลยละกันค่ะทีนี้ตอนแรกก็จะตั้งให้กล้องเปิดอะค่ะอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราให้ camera status on อะค่ะก็คือกล้องก็จะถ่ายรูปหมาแล้วก็ส่งให้เราในไลน์ค่ะกล้องตัวนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะตัวนี้จะถ่ายแล้วก็ส่งให้เราในไลน์แบบนี้ค่ะก็จะเป็นรูปที่ได้ค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวเสียงก็คือเราต่อลำโพงบลูทูธแล้วก็จะมีจริงๆแล้วจะมี3เสียงด้วยกันให้เล่นก็คือเป็นเสียงเจ้าของเรียกหมาค่ะอันนี้ก็คือตั้งให้เป็นเสียงนี้ไม่ออกเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่ก็จะมีเสียงแบบออกมาจากบลูทูธนะคะเมื่อกี้ได้ยินไหมคะเดี๋ยวหนูรันอีกทีBobo, come here. ก็จะเป็นเสียงแบบเรียกหมาอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นตัวเซอร์โวอันสุดท้ายอะค่ะก็คือเอาไว้ให้อาหารหมาก็คือเซตเป็นออนจริงๆก็คือเราจะท็อกเกิลจากปุ่มในเน็ตพายได้เลยอะค่ะว่าฟีดทีนี้ตัวเซอร์โวค่ะก็จะขยับเปิดปิดเพื่อให้อาหารหมาเดี๋ยวอีกรอบก็ได้ค่ะก็คือจะเป็นเปิดปิดฝาค่ะเพื่อให้อาหารมาตกลงไปค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือเดโมค่ะก็จะมีพวก future work ในอนาคตนะคะก็คือถ้าเราจะทำเป็นเหมือนพวก commercialize ก็กะว่าจะเพิ่มพวก features ต่างๆแล้วก็แบบ improve พวก real time quality ของแบบ data ในการส่งไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะ improve พวก feature ที่มีอยู่แล้วก็อาจจะใช้พวก machine learning ในการแบบ predict ดูพวกเวลาว่าแบบหมามันแบบว่ามักหิวเมื่อไหร่หรือว่าไฟควรจะติดแบบประมาณเวลาไหนอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็อาจจะพัฒนาฟีเจอร์สำหรับเพศอื่นๆแบบแมวกระต่ายอะไรเงี้ยให้เข้ากับสัตว์ต่างๆประมาณนี้ค่ะทำให้มันเรียลไทม์มากขึ้นนะครับค่ะประมาณนี้ค่ะ
โอเคขอบคุณค่ะ